สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อม TPE 24โวลต์2000วัตต์กันนะครับตอนนี้ผมแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คในเบื้องต้นนะครับเช็คในเบื้องต้นก็คือตัว IGBT ด้านอินเวอร์เตอร์นี่ช็อตนะครับแล้วก็ไดโอดพวกนี้นะครับหลุดหลวมมานะครับเราก็ต้องทำปัดตีก่อนให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลองว่าเขาช็อตด้วยแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือว่าพอเราแกะออกมาเนี่ยพอได้รับมาครับเราก็จะพึ่งอย่าลองไฟนะครับก็ต้องถามจากเจ้าของว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีผมก็ไม่ได้ถามนะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ได้ยินว่าช็อตนะครับไฟไม่ออกเราก็เช็คเลยนะครับเราก็มาเช็คที่ IGBT ฝั่งที่เป็นไฟ220ตรงนี้นะครับที่เขาผลิตไฟ220เวลาเช็คเราก็เช็คค่า2ค่า3นะครับตั้งโอห์มปีดนะครับเนี่ยไม่ช็อตนะครับตัวนี้ไม่ช็อตนะตัวนี้ช็อตครับตัวนี้ช็อตครับตัวนี้ไม่ช็อตนะครับดังนั้นถ้ามีช็อต1ตัวหรือไม่ช็อตก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องถอดชุดนี้ออกให้หมดก่อน4ตัวนะครับถอดออกเพื่อทดสอบเพื่อลองไฟฝั่ง24โวลต์ให้ได้ก่อนนะครับเวลาทดลองนี่คือถ้าเราป้อน24โวลต์เข้ามานี่ก็จะมีไฟปรากฏมาโผล่มาที่ C450โวลต์นี่ประมาณสัก300โวลต์นะครับจากนั้นเราค่อยมาเช็คชุดแผงตั้งตรงนี้นะครับถ้าระเบิดช็อตลักษณะอย่างนี้ส่วนมากแผงตั้งก็จะเสียด้วยนะครับก็อาจจะไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเอา IGBT นี่ออกแล้วก็จัดการชุดพวกนี้นะครับดูความสะอาดความเรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะยังไม่สะอาดตรงนี้ก็มีขั้วหลุมหลวมแตกๆมานะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนในเบื้องต้นนะครับค่อยมาซ่อมกันเสริมอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราถอด IGBT ออกนะครับชุด Power อย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องดูตะกั่วนะครับเราก็แค่อย่างนี้เลยนะครับหัวแรงนะครับลักษณะนี้นะผมเคยทำแทบจะทุกคลิปนะครับเผื่อบางคนที่เข้ามาดูแล้วไม่รู้จะถอดยังไงนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าดูดตะกั่วนี่จะดูดไม่หมดครับบางทีเขาจะมี2หน้านะครับพิน2หน้าก็เลยทำให้ลำบากถ้าตะกั่วไม่เยอะเราก็ต้องเติมตะกั่วเข้าไปนะครับดูดแล้วนี่ครับ1ตัวนะดูดแล้วนะครับจี้ลงไปก่อนนะครับให้ร้อนนะให้ร้อนจากนั้นก็ถูไปถูมานะครับเนี่ยดูดแล้วครับเรียบร้อยมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเอา IGBT ออกนะครับแล้วก็เคลียร์พวกจุดข้อสงสัยต่างๆนะครับที่ได้โอดตรงนี้นะผมก็บัดปีเข้าไปนะครับให้ติดปิ้นเข้าไปนะครับก็ทำความสะอาดข้างล่างนะครับในเบื้องต้นนี้เราต้องเคลียร์ก่อนนะครับเราต้องดูรายละเอียดทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการวางยาของเรานะครับจะทำให้เราซ่อมไม่ผ่านนะครับชุดพวกนี้เขาก็หลุดลุ่มหลวมไปผมก็บัดปีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเน้นที่ความสะอาดนะจากนั้นครับเราก็จะมาเช็คในส่วนของ DC to DC ครับชุดนี้นะชุดที่ไฟเข้า24โวลต์เราก็จะ power up ขึ้นโผล่มาที่ C ตัวนี้นะครับที่ผมเขียนไว้บวกกับลบตรงนี้นะครับ C ตัวนี้จะได้ประมาณสัก300-400โวลต์นะครับซึ่งเราก็ควรจะเช็คในส่วนของฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะเราควรจะเช็คนะครับก็เช็คส่วนมากเราเช็คที่ขา2ขา3นะครับขา2ขา3นี่ถ้าเขาช็อตเนี่ยอย่างนี้เขาจะช็อตนะครับเขาไม่ช็อตนะเนี่ยขา2ขา3นะครับเราก็เช็คอย่างนี้นะครับเช็คไปทุกตัวนะครับด้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหมายความว่าถ้าเกิดช็อตนี่ก็ไม่ระเบิดอะไรรุนแรงนะครับถ้าช็อตปั๊บ MCU เขาจะตัดการทำงานครับก็ทำงานไม่ได้เราก็ค่อยมาเช็คทีละตัวก็ได้หรือเราจะเช็คละเอียดเลยก็ได้อันนี้ที่ผมไม่เช็คก็คือตามหน้างานนะครับหน้างานคือ1ผมพิจารณาแล้วก็คือ1ฟิวไม่ขาดครับฟิวตรงนี้ฟิวเหลืองๆตรงนี้เขาไม่ขาดนะครับเนี่ยเช็คได้ถ้าฟิวขาดก็อาจจะมีตัวมอสเฟตด้านนี้เขาช็อตประมาณนี้นะครับ1ฟิวเขาไม่ขาด2เราเช็คในวงจรตรงนี้นะครับเช็คอย่างนี้ไม่มีการช็อตนะครับไม่มีการช็อตเราก็เลยสันนิษฐานว่าชุดนี้ DC to DC เนี่ยเขาน่าจะทำงานได้ในเบื้องต้นนะครับคราวนี้เราลองเลยครับทำงานได้หรือไม่ได้เราจะดูยังไงคราวนี้1ทำงานได้เนี่ยจะมีไฟโผล่มาที่ C400 โวลต์ตรงนี้นะครับไฟตั้งแต่50โวลต์100โวลต์ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้เขาอาจจะมีสัก50 60ก็ได้เพราะเปิดปั๊บเขาตัดอะ
ะไรประมาณนี้ก็ได้ครับเขาทำงานต่อไม่ได้ก็ขอให้มีไฟโผล่มานะครับอ่ะต่อเลยนะครับเอาไฟเข้าเลยนะคราวนี้ขั้วลบตรงนี้ครับขั้วลบนะแล้วก็ข้างล่างเป็นขั้วบวกนะครับบวกกับลบนะผมใส่บวกกับลบเข้าไปนะครับใส่แล้วนะบวกลบนะครับจากนั้นเราจะวัดไฟที่ขั้ว400โวลต์ตรงนี้นะครับว่าจะมีไฟไหมตอนนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีนะครับผมยังไม่เปิดนะเปิดไฟนะครับตอนนี้เปิดไฟเข้าไปแล้วครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟที่24โวลต์1แอมป์ใช้แค่1แอมป์นะครับ1ถึง2แอมป์ก็คงต้องเปิดหลายๆรอบหน่อยนะครับอ่ะลองดูนะ3 2 1แล้วก็ปิดนะครับตรงนี้เปิดแล้วเขายังทำงานไม่สมบูรณ์เพราะว่าแบตเตอรี่หรือว่าแรงจ่ายของผมนี่แค่1แอมป์นะครับแค่1แอมป์ก็ลองดูนะเปิดเข้าไปปึ๊บเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยมีไฟขึ้นมา63โวลต์ครับแสดงว่าชุด DC to DC ทำงานได้ครับอ่ะเปิดอีกครับสัก 2-3 รอบเขาจะทำงานได้แล้วเขาอาจจะหยุดร้องนะครับ3 2 1เปิดอีกนะครับ3 2 1 3 2 1เปิด3รอบแล้วครับเขาก็ยังไม่หยุดร้องเลยทำได้ไหมอ่ะผมเพิ่มสัก3แอมป์ดูครับเป็นไงนะ3แอมป์นะเอา3 2 1เรียบร้อยครับเพิ่ม3แอมป์ครับเพิ่ม3แอมป์เปิดปั๊บก็ทำงานได้แล้วอันนี้เขาเก็บประจุไฟเต็มที่สูงสุดแล้วนะครับเนี่ยได้340กว่าโวลต์ครับโอเคผ่านแล้วนะครับชุด DC to DC นี่ไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้ที่ร้อง3รอบ4รอบก็คือกระแสไม่พอครับพอกระแสไม่พอเขาก็ตัดการทำงานเขาก็ร้องเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับพอกระแสได้นะครับกระแสได้กระแสปกติได้อาจจะ3แอมป์5แอมป์ขึ้นไปเปิดปั๊บถ้าเขาทำงานเต็มที่ตุ้มสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะหยุดทำงานไม่ใช่หยุดร้องนะครับหยุดอะลามแล้วก็ส่งไฟออกมาเพื่อที่จะให้ชุดอินเวอร์เตอร์ทำงานต่อครับชุดอินเวอร์เตอร์4ตัวที่เราเอาออกนะอ่ะตอนนี้ไฟยังค้างอยู่นะครับเนี่ยไฟยังค้างนะตอนนี้ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนนะปิดก่อนออกเลยนะครับเดี๋ยวจะอันตรายอ่ะคราวนี้เราจะไปวัดชุดอินเวอร์เตอร์กันครับคราวนี้ก็เดี๋ยวผมไม่คลายประจุนะถ้าคลายประจุแล้วเขาจะดังร้องอีกรอบ2รอบนะครับก็จับด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้มีไฟ300กว่าโวลต์นะอุ๊ยดูดแล้วครับดูดจริงครับดูดจริงปกติผมจะเคลียร์ไฟนะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับมืออาชีพอย่างผมก็โดนดูดไปแล้วเมื่อกี้ด้วยความที่เราไม่อยากคลายประจุนะครับเพราะว่าถ้าคลายประจุปั๊บเวลาเปิดเมื่อกี้ก็ต้องเปิดประมาณ 3-4 ครั้งมันถึงจะปี๊ดปี๊ดปี๊ดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับที่ไม่ปลอดภัยนะก็โดนดูดซะบ้างนะครับตั้งแต่ทำคลิปมายังไม่โดนเลยนะครับมีแต่ทำระเบิดอ้าวคราวนี้เราก็มาดูไฟครับไฟยังมีนะไฟยังมีอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้เป็นขา E อันนี้เป็นขา E นะครับอันนี้ไฟเข้านะเนี่ยครับเนี่ยไฟยังเข้า180กว่าโวลต์อยู่เลยนะครับก็ผมเคยซ่อมมาบ่อยก็เลยจำได้ว่าไอ้2ชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่ได้กินไฟ300ชุดนี้เขากินไฟ300ชุดนี้เขากินไฟ300นะครับอันนี้เป็นขา E ครับขา E คือลงกราวนี่แหละครับขากราวตรงนี้นะก็ตรงนี้กินไฟ300ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะกินไฟ300สัญญาณเวลาสัญญาณที่ออกจากแผงตรงนี้เขาจะออกจากชุดนี้ก่อนครับชุดนี้ก่อนนะเมื่อกี้เราถอด IGBT ออกมามี2ตัวนี้ที่เจ๊งก่อนที่พังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเครื่องหมายนะชุดนี้กินไฟ300ผมจะเป็นบวก B นะครับบวก B นะมันย่อมาจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไปซ่อมทีวีเขาบอกว่าเป็นบวก B บวก B นะครับอันนี้คือไฟ300เข้านะครับชุดนี้สัญญาณจะออกมาก่อนเราจะต้องเช็คสัญญาณพันที่ชุดนี้ก่อนครับแล้วก็เช็คที่บอร์ดตรงนี้ก่อนบอร์ดตรงนี้ใช้งานได้ไหมนะครับแต่นะครับแต่ตอนนี้
ถ้าไอ้ GBT เขาช็อตสักขนาดนี้นะครับเอาใกล้ๆนะถ้าไอ้ GBT เขาช็อตนะครับน่าจะมี R ตัวเล็กๆเนี่ยครับ R 10โอห์มหรือว่าไดโอดตัวนี้ช็อตด้วยนะครับก็คือขาดไปด้วยช็อตไปด้วยเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ยังมีซ่อมได้ไหมอ่ะปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดสัญญาณพันดูจะมีไหมจะมีพันออกไหมอ่ะลองดูครับเราวัดสัญญาณพันด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนี่แหละครับก็วัดคอมเข้าไปเลยครับขาเกตอยู่นี่นะขา E อยู่นี่นะครับขา1กับขา3นะนี่เลยครับสังเกตที่มิเตอร์นะถ้ามีพันออกก็น่าจะได้ประมาณ4โวลต์หรือเปล่าลองดูนะครับตอนนี้เปิดไฟเข้ามานะครับเปิดไฟเข้าก่อนนะเปิดไฟเข้าเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดสวิตช์นะครับเอา3 2 1ได้2โวลต์นะครับอาจจะไม่มีพันครับเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วครับลองดูนะอาจจะไม่มีพันนะเอา3 2 1เนี่ยไม่มีพันออกมาครับตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีพันครับไม่มีพันออกมาถามว่ามีไฟไหมลองดูไฟนะครับเนี่ยครับไฟ382โวลต์ครับมีเรียบร้อยนะครับเนี่ย382ครับมีพันไหมไม่มีพันไม่มีพันทำอะไรต่อครับแผงนี้ครับเสียแผงนี้นะชุดแผงตั้งนะครับก็เราคงต้องลองดูนะครับแผงตั้งนะลองดูครับมีไฟเลี้ยงไหมไฟ 4.9 โวลต์ไฟเลี้ยงแผงตั้ง5โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ12โวลต์ผมไม่แน่ใจว่าไฟตรงไหน12โวลต์เนี่ยไฟ11โวลต์12โวลต์มีครับไฟจะเลี้ยงแผงตั้ง12โวลต์กับ5โวลต์นะครับเลี้ยง MCU นะมีบางคลิปที่ผมทำออกไปแล้วชุดนี้เสียนะครับอันนี้เสียนะอันนี้12โวลต์โอเคครับเรามาเช็คแผงตั้งครับคราวนี้ตัวแผงตั้งนี่ตัวไดอาจจะเสียครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วรอบนี้ต้องเคลียร์ไฟครับเคลียร์ไฟก่อนนะผมโดนดูดไปแล้ว1รอบนะครับเคลียร์ก็คือลง E ลงขากราวลง E ตรงนี้นะครับขา E ตรงนี้นะขากราวนะครับแล้วก็ไฟตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ธรรมดานะเล่นซะผมหายง่วงนอนเลยครับเมื่อกี้กระตุกนิดนึงเรียบร้อยครับแผงตั้งตัวนี้จะประกอบด้วยไดIC ไดสองตัวครับ IC ไดน่าจะมีปัญหานะแล้วก็ MCU ครับเราก็จะมาทดสอบไอตัว IC ไดตัวนี้นะครับว่าทำได้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้อันตรายถ้าผมต่อไฟเข้ามาจาก12โวลต์เข้ามานี่ชุดนี้ก็จะมีไฟ300นะครับแล้วมันก็จะดูดผมได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น TPE รุ่นนี้ครับเราสามารถที่จ่ายไฟนอกเข้ามาได้ครับจ่ายไฟเข้ามา C ตัวนี้ครับ C ตัวนี้จ่ายเข้ามาประมาณ22โวลต์ครับเดี๋ยวเราวัดดูว่าเวลาที่ไฟ300ขึ้นมาที่ C ตัวนี้จะมีไฟกี่โวลต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่22โวลต์จ่ายมาที่ IC ตัวนี้ครับ IC ตัวนี้เลย IC ตัวนี้7812ก็จะส่งให้7805ครับ7812นี่เขาจะส่งมาเลี้ยงที่ไดตัวนี้ครับ IC ตรงนี้นะแล้วก็5โวลต์เขาจะส่งไปที่ MCU ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับว่า C ตัวนี้จะได้กี่โวลต์นะนี่ครับ C ขั้วนี้นะดูนะครับเราวัดไฟก่อนได้ครับผมเปิดไฟอีกรอบนะเมื่อกี้ผมเคลียร์ไปแล้วเปิดแล้วนะครับ3แอมป์นะเคลียร์ไปแล้วอาจจะต้องเปิดกี่รอบไม่แน่ใจนะเอา3 2 1เนี่ยต้องเปิดสักประมาณ 2-3 รอบหรือเปล่านะครับเอา3 2 1เปิด2รอบนะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะวัดไฟจุดนี้ดูครับตรงไหนบวกลบไม่แน่ใจนะใครเข้าไปเนี่ยมีไฟ22โวลต์ครับเราป้อน22โวลต์เข้ามาตรงนี้เลยครับพอ22โวลต์ป้อนเสร็จเขาก็จะมาที่ขานี้ครับขานี้นะขานี้ครับขานี้จะได้5โวลต์แล้วก็จะป้อนมาที่ขานี้มั้งขานี้จะ12โวลต์สรุปแล้วเขาจะเอา22โวลต์นะครับแล้วก็ลดไฟลงมาให้เหลือ12โวลต์แล้วก็ลดไฟลงมาให้เหลืออีก5โวลต์จ่ายเขาแผงตั้งตรงนี้ครับแล้วเราก็เช็คพันได้เลยครับ
เราจะเช็คพันธุ์เดี๋ยวผมจะพาทำนะปิดก่อนนะครับปิดเสร็จเคลียร์ไฟอีกรอบครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เรามาวัดแผงตั้งกันนะครับมาต่อกันนะครับผมถอดแผงตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเช็คแผงตั้งกันนะว่า MCU นี่ทำงานได้ไหมแล้วก็ส่งพันออกไหมนะครับเมื่อกี้เราวัดที่จุดนี้แล้วไม่มีแรงดันไฟออกมานะครับก็ตามระเบียบครับเดาทางไว้ก่อนนะไอ้2ตัวนี้ไปเรียบร้อยครับตัวนี้นะตัว IC ได้2ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ขูดเบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ไขนะครับถึงตัวนี้เสียเราก็แก้ไขได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาทดลองก่อนนะครับตัวแผงตั้งนี่เขาอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้นะแผงตั้งรุ่นนี้นะครับเราปล่อยไฟนอกเข้าไปได้เลยนะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าขาไหนเป็นขาไหนนะครับก็เมื่อกี้ผมพาวัดไฟแล้วนะครับดูนะตัวนี้เป็น IC 7812นะครับตัวนี้เป็น IC 7805อันนี้เป็น IC 12โวลต์อันนี้เป็น IC 5โวลต์นะครับ12โวลต์จะส่งมาเรียงที่ไดตัวนี้นะครับขาไหนผมไม่แน่ใจนะ5โวลต์จะส่งมาเรียงที่IC MCU ตัวนี้ขาไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ก็คือเขาก็จะส่งผ่านมาที่พินพวกนี้นะครับก็อยู่ขอบด้านนี้นะครับเราวัดเลยครับเราวัดปิดปิดครับเราวัดปิดปิดนะ7812นะครับไฟเข้าคือ in ground out นะครับ out คือขานี้นะก็เช็คเลยครับผมจำได้ผมเคยทำคลิปแล้วจะอยู่ที่ขา3นะครับ1 2 3ลองดูนะขา3ใช่ไหมขา3หรือขา4นี่แหละขา4ก่อนนะเนี่ยครับขา4นะช็อตเกาไหมไม่ช็อตนะครับเนี่ยขา4ครับขา4ด้านนี้นะครับขา3จะเป็นกราวครับเนี่ยกราวนะขา2ด้านนี้ครับผมนับด้านนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขานับ1หรือ2ด้านนี้นะครับเอาด้านนี้นะขา2ด้านนี้นะขา2ตัวนี้จะเป็นไฟบวก5โวลต์ครับก็สรุปแล้วหันมาด้านนี้นะครับจริงๆขาหนึ่งอาจจะเรียกด้านนี้นะด้านนี้นะครับขานี้ขา2ด้านนี้ตรงนี้นะครับคือไฟบวก5โวลต์ขา3คือไฟลบนะครับคือกราวนะเราก็เช็คเลยครับขา2ขา3ขา3เป็นกราวนะครับใส่กราวเข้าไปอย่างนี้เลยครับง่ายๆนะขา3เป็นไฟบวก5โวลต์ครับก็ใส่เข้าไปอย่าให้เขาแตกกันนะประมาณนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างนี้ครับพอเปิดเสร็จเราเช็คอะไรได้ครับเราจะเช็คแค่1นะครับเราเช็ค MCU ว่าทำงานได้ไหมถ้าทำงานได้เขาจะติดไฟแดงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งพันออกมาที่ขา3กับขา5นะครับ3กับ5นะเราก็จะใช้สโคปจับวัดเลยครับส่วนไดไม่ออกน่าจะ IC ไดตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับเราก็วัดแต่เราจะวัดตรงนี้ไม่ได้เราต้องป้อนไฟ12โวลต์เข้ามาอีกแหล่งจ่ายนึงเพื่อเลี้ยง IC เกตไดตัวนี้นะครับแต่ผมคาดว่า IC เกตไดเขาเสียเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไม่ส่งพันออกมานะก็เราจะเช็คแค่ MCU ครับตอนนี้ว่าทำงานได้ไหมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเตรียมสโคปก่อนนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ต่อเรียบร้อยแล้วนะต่อสโคปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไฟ5โวลต์อันนี้กราวนะครับลองดูนะครับเปิดนะครับ3 2 1ติดแล้วนะครับติดแล้วนะคราวนี้เราก็จะเช็คสัญญาณครับว่า MCU นี่เขาทำงานได้ไหมเขาจะส่งพันมาที่ขาที่3นะครับขา3นะ1 2 3นี่ครับส่งมาแล้วครับเรียบร้อยนะอันนี้คือความถี่สูงครับจะเล็กไปหน่อยนะความถี่สูงนะส่งมาปึ๊ดน่าจะใช้ได้นะครับ22กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ขาที่5ครับอีก1ความถี่นะประมาณ22กิโลเฮิรตซ์นะครับใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะจากนั้นเขาจะส่งมาที่ขา3 50เฮิรตซ์ครับอีก1อันนี่ใช้ได้ครับเราก็ย่อเข้ามานิดนึง1 2 3นะครับขา3นะเนี่ยได้นะครับ50เฮิรตซ์นะขา5ครับ50เฮิรตซ์ครับ
เรียบร้อยครับก็ MCU ไม่เสียครับแล้วเราไปหาไฟ12โวลต์มาป้อนอีกสักรอบนึงครับ12โวลต์แต่ว่าผมไม่มีไฟ5โวลต์ครับมันไม่มีไฟบวก5โวลต์เข้ามาป้อนถ้าป้อนเสร็จเอา12โวลต์ป้อนอีกขาหนึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะออกด้านตรงนี้แหละครับตรงนี้ออกมาก็จะออกมาเลยแต่ที่เราวัดแล้วไม่ออกครับไม่ออกก็แสดงว่าไดอาจจะเสียแล้วนะครับไดอาจจะเสียแล้วเราก็หา IC ได้2ตัวนี้มาเปลี่ยนก็เคลียร์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหา IC ได้2ตัวนี้มาเปลี่ยนดีกว่านะครับให้เคลียร์ไปเลยนะครับเพราะว่า IGBT เขาช็อตครับช็อตเสร็จอาจจะมีไฟย้อนกลับมาให้ได้2ตัวนี้เรียบร้อยกลับบ้านเก่านะครับ